Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ให้เด็กๆบ้านอื่นๆมาเล่นบอร์ดเกมร่วมกันและเรียนรู้ด้วยกันหรือล่าสุดก็จะมีการชวนบ้านอื่นๆเนี่ยไปสำรวจธรรมชาติชายหาดร่วมกันอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะผมมองว่าเด็กบ้านเรียนเราอ่ะสามารถสร้างสังคมเองได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบว่าเราพาตัวเราไปเองไปหาสังคมใหม่ๆหรือเราสามารถสร้างสังคมที่ดึงคนอื่นๆเข้ามาได้เช่นกันทุกสังคมทำให้ลูกเราเรียนรู้ได้หมดห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับดิฉันสกาวรัตน์วงมั่นกิจการสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการนะคะวันนี้พูดคุยกันในประเด็นการศึกษาที่หลากหลายค่ะคุณผู้ฟังเรียกว่าโฮมสคูลจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการศึกษาที่หลายๆท่านรู้จักนะคะและก็มีหลายครอบครัวเหมือนกันค่ะที่เลือกมาจัดโฮมสคูลให้กับลูกๆของตนเองความสนใจเหล่านี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นความสนใจที่หลากหลายของเด็กๆทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลายตามไปด้วยนะคะและจะมีครอบครัวที่เลือกปรับใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบกิจกรรมความสนใจของลูกๆได้ดีทีเดียวนะคะคุณพ่อคุณแม่หลายๆบ้านค่ะมาร่วมกันส่งเสียงแบ่งปันว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรจะเป็นแบบไหนพาไปเรียนรู้กันอย่างไรต้องจัดกันขนาดไหนนะคะจึงจะเรียกว่าเหมาะสมหรือพอดีนะคะวันนี้ชวนไปฟังด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะแม่หญิงค่ะแนนนะคะพิมพันธ์ลุนเบิร์กค่ะกับคุณแม่น้องไมกี้นะคะไมเคิลลุนเบิร์กบ้านเรียนขยันดีนะคะสังกัดสพปประจวบคีรีขันธ์เขต2ค่ะก็ตอนนี้นะคะน้องไมกี้ก็อายุ7ขวบนะคะแล้วก็อยู่ในระดับชั้นป.2ค่ะทำมาแล้วก็1ปีเต็มนะคะตอนนี้ก็จุดหลักเลยเราชอบมากเลยค่ะตอนแรกก็หลีกหนีนะคะเรื่องของโรคภัยที่น้องเป็นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เข้าสู่กระบวนการทำโฮมสคูลมาผลลัพธ์ออกมานี่ดีมากนะคะน้องป่วยน้อยลงมากเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้กระบวนการของเราที่เราทำนะคะก็คือเราจัดเป็นกลุ่มประสบการณ์โดยอิงทักษะชีวิตเป็นหลักนะคะสถานที่ที่เป็นหลักเลยสำหรับการเรียนรู้ของเราก็คือบ้านของเราเองนะคะซึ่งบริเวณทั้งภายในบ้านและก็นอกอาคารด้วยนะคะเราก็จะมีภายในบ้านเนี้ยเราก็จะเอาไว้เรียนพวกทฤษฎีต่างๆนะคะที่น้องสนใจซึ่งน้องไมกี้เนี่ยก็จะมีความสนใจพิเศษทางด้านเกี่ยวกับธรรมชาติสัตว์นะคะแล้วก็พวกงานประดิษฐ์งานปั้นดินเบานะคะการวาดภาพแบบนี้ค่ะแล้วก็กิจกรรมที่น้องชอบก็คือชอบปั่นจักรยานนะคะออกไปเที่ยวครอบครัวเราค่ะจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะคะก็คือจะปรับเปลี่ยนสถานที่ที่พวกเราชอบไปมากๆเลยก็คือพวกสวนสัตว์ค่ะเช่นสวนสัตว์หัวหินนะคะหรือว่าThe Field Animal Farm ที่อยู่ที่เพชรบุรีนะคะมาลายฟาร์มบางทีพวกเราก็จะชอบขับรถเที่ยวค่ะเพื่อไปดูตามบริเวณเพื่อให้น้องเนี่ยได้รู้จักภูมิประเทศของเรานะคะหรือว่าท้องถิ่นของเรามีอะไรบ้างไปดูตามแนวสันเขื่อนนะคะไปดูธรรมชาติอย่างเช่นป่ายางพวกหัตถกรรมต่างๆนะคะบางทีก็จะเลยเลาะไปแถวเพชรบุรีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามชายหาดชายทะเลเขาตะเกียบหาดหัวหินหรือบางครั้งก็จะเปลี่ยนรูปแบบการเรียนของเราเนี่ยไปศึกษาตามเพราะว่าเขาชอบสัตว์ใช่ไหมคะเราก็จะไปตามพวกอุทยานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ว่ากอนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ไปตามฟาร์มของเพื่อนหรือว่าคนที่เรารู้จักเพื่อไปศึกษาแล้วก็สัมผัสใกล้ชิดเลยค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยบางทีก็ด้วยความที่ว่าเขาชอบเรื่องของการทำอาหารใช่ไหมคะเราปลูกฝังให้เขาเนี่ยเริ่มทำอาหารในส่วนที่เขาชอบง่ายๆก่อนที่เขาทานก็คือข้าวกับไข่ให้เขาทำรู้จักทุกกระบวนการด้วยตัวเองหยิบไข่มาตอกใส่กระทะทำข้าวผัดปรุงรสทุกอย่างเขาต้องทำเองได้ซึ่งเขาจะมีความสุขกับการทำอาหารเขาก็จะเริ่มพัฒนาทักษะทางด้านนี้ที่เขาชอบไปในตัวเราจะไปนัดเจอกันกับกลุ่มที่แนนแล้วก็ผู้ปกครองในโฮมสคูลที่อยู่ระแวกใกล้เคียงทั้งที่แบบสังกัดเขตการศึกษาแล้วก็ที่แบบว่าไม่เข้าสังกัดอะไรเลยอันเนี้ยค่ะก็จะมีทั้ง
ส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นคนไทยเราตั้งกลุ่มไว้ว่ากลุ่มชวนกันเล่นเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็จะมีการมีตติ้งกันพากันไปทํากิจกรรมให้เด็กๆที่มีรุ่นราวคราวเดียวกันหรือแตกต่างกันได้มาพบปะนะคะซึ่งรับประกันได้ว่าเด็กๆไม่เหงากันเลยนะคะเราก็จะมีการนัดกันเรื่อยๆถึงแม้เราก็จะมีกลุ่มแตกต่างกันใช่ไหมคะอย่างน้องไมกี้เนี้ยก็จะเป็นเด็กลูกครึ่งนะคะก็คือไทยกับอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีสังคมทั้งเด็กโฮมสกูลไทยแล้วก็เด็กโฮมสกูลต่างประเทศมาเจอรวมกันนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนทัศนคติหรือว่าเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆด้วยกันค่ะก็สวัสดีค่ะแม่นิดนะคะปณิชาวรันลิสุภักเนาะก็ทำบ้านเรียนนะคะชื่อปังโปแฟมิลี่เนาะก็ทำให้ทั้งคนพี่และคนน้องตอนนี้ก็คนน้องเนี่ยก็คือชื่อโปโลนะคะก็เด็กชายพัชรวุฒิอนันทนาสวงศ์นะคะความสนใจของโปรที่มาทำเรื่องบ้านเรียนเนี่ยก็คือโปโลมีความสนใจเรื่องกีฬาเทนนิสซึ่งจริงๆแล้วในระหว่างทําบ้านเรียนนะคะเราก็ให้เขาได้เอ็กซ์ได้แบบได้ทดลองกีฬาอย่างอื่นด้วยแหละแต่ว่าสุดท้ายเอ็มหลักแบบสิ่งที่เขาชอบมากๆเลยอ่ะก็ยังเป็นเทนนิสอยู่เออหลังให้เขาลองอย่างอื่นด้วยแล้วก็แนวทางในการจัดหาหรือว่าจัดพื้นที่การเรียนรู้อะค่ะเราจะใช้เรียกว่าไปในชีวิตประจําวันเลยคืนนี้จะจัดบ้านเรียนแบบกลุ่มประสบการณ์เนาะเราก็จะใช้เรื่องของการเรียนรู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารแล้วก็สอดแทรกเรื่องวิทยาศาสตร์ลงไปในการทำอาหารวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก็คือเหมือนให้เขาได้เรียนรู้ในขณะเดียวกันแล้วก็จะมานั่งคุยกับเขาว่าเอ้ยรอบนี้อยากทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากทำสมมติเขาอยากเขาชอบทำแพนเค้กหรือว่ารอบนี้เขาอยากแบบกินขนมอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะทำแล้วก็จะชวนเขาหาวิธีทำในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละค่ะเราก็จะใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจําวันแล้วกันเพราะเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างเราก็จะใช้แบบสถานที่ยอดฮิตที่เราไปจริงก็คือสนามเทนนิสเนาะแต่ว่าเราก็จะมีเราอ่ะมองว่าทุกที่อ่ะคือห้องเรียนของลูกเราได้เลยเพราะฉะนั้นพอเวลาแบบตั้งเป้าคืออย่างเขาอ่ะมีเป้าหมายทางด้านเทนนิสเนาะเราก็จะเอาเป้าหมายเนี่ยแหละมานั่งคุยกับเขาว่าปีนี้ตั้งเป้าทางด้านเทนนิสไว้ยังไงมันเทนนิสมันก็จะมีแบ่งเป็นระดับเนาะว่าอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็จะคุยกันว่าอ่ะรอบนี้เขาคิดว่าจะตั้งเป้ายังไงแต่ทุกครั้งที่เราไปอ่ะเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงสมมติว่าถ้าเราตั้งเป้าเรื่องรางวัลแล้วกันเราก็รู้สึกว่าลูกจะแบบกดดันเครียดอ่ะเราก็ให้เขาได้เรียนรู้อารมณ์เนาะอ๋อเฮ้ยเราสังเกตแล้วว่าเออพอตั้งเป้าแบบเนี้ยเขาเครียดเนาะเออเขาเครียดด้วยตัวเขาเองคือพ่อกับแม่ไม่ได้ใดๆสุดท้ายเราก็เลยคุยกันใหม่ว่าเอ้ยเราไม่ต้องเป้าเรื่องรางวัลแล้วเราตั้งเป้ากันดีกว่าว่ารอบเนี้ยที่เรามาแข่งขันเนี่ยเขาอยากจะพัฒนาเรื่องไหนผ่านกีฬาเนี่ยสมมุติว่ารอบเนี้ยเขาเรียนรู้ท่าใหม่มาในการมาแข่งขันครั้งเนี้ยคือเขาต้องฝึกในการใช้ท่านี้เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่สนใจเรื่องผลละกลายเป็นว่าพอเราไปให้เขาโฟกัสในสิ่งที่เขาอยากจะพัฒนาผลที่ได้มันก็คือเป็นโบนัสเนาะเขาก็ได้รางวัลแล้วก็ยินดีด้วยกับเขาว่าเออเนี่ยคือความตั้งใจของเขาคือแค่เขาโฟกัสว่าเฮ้ยรอบเนี้ยขาเขาต้องขยับเยอะหน่อยนะคือนิดใช้กีฬาในการเรียนรู้กับลูกละกันความหมายคือเด็กชอบสิ่งไหนอ่ะเราเอาสิ่งนั้นเนี่ยแหละมาตั้งเป้าหมายกับเขาแล้วก็เอาสิ่งที่เราอยากจะสอนหรือให้เขาเรียนรู้อ่ะใส่ไปในกระบวนการนั้นคือเน้นเรื่องของกระบวนการก็จะได้ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายพอเล่นเสร็จเราก็จะให้เขาอ่ะฝึกมาแบบประเมินตนเองว่าเฮ้ยเล่นไปแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะให้เขาเรียนรู้เส้นทางว่าจะไปจังหวัดเนี้ยมันต้องผ่านจังหวัดอะไรบ้างแล้วทุกครั้งที่ไปเราก็จะดูว่าเออรอบเนี้ยเราอยากจะไปเที่ยวที่ไหนบางทีแบบขึ้นเหนือเราก็จะวางแผนว่าอ่ะรอบนี้เราขอผ่านสุโขทัยเนาะอยากไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์แบบเนี้ยเออเราก็พาแบบไปเรียนรู้เรียกง่ายๆว่าเดินทางไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยเหมือนเอามาใส่รวมกันไว้อยู่ในสิ่งที่เขาสนใจเราก็สอดแทรกเข้าไปด้วยเนาะค่ะครับสวัสดีครับพ่อโป้ยนะครับพีระโยธินศิลลักษณทิพย์ครับผมจากบ้านเรียนสดชื่นครับของบ้านเรียนสดชื่นนะครับก็จะเป็นน้อง Google นะครับมาชาลีศิลลักษณทิพย์นะครับตอนนี้ในระดับชั้นม .6 ครับผมสพม .2 กทม.ครับจะเป็นสนใจเกี่ยวกับการวาดรูปนะครับผมก็กำลังติวหาที่ติวเพื่อที่จะเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ประมาณ
70-80%เลยหรือเกือบ100%ก็จะประมาณเกี่ยวกับการติวเข้ามหาลัยครับก็จะไปตามที่ติวต่างๆฮะก็ดูไปดูหลายๆที่ในกรุงเทพอะครับแล้วก็ลองติวดูแล้วว่าที่ไหนแบบว่าถูกจริตกับน้องแล้วก็ตรงกับสายที่น้องคิดว่าจะเลือกเรียนนะฮะก็ไปตรงนั้นก็แต่ว่าเป็นการวาดรูปในสายของนิเทศศิลป์อะมันจะเขาเรียกว่าเป็นกราฟิกดีไซน์อะเป็นการออกแบบที่แบบว่าเน้นเขาเรียกว่าเน้นใช้ไอเดียมาสร้างสรรค์เป็นผลงานแล้วก็มีการตัดทอนหมายความว่าปกติ Google อะเขาจะชอบวาดอะไรออกมาแบบเยอะๆคราวนี้พอไปเจอในแนวกราฟิกเขาบอกว่าให้ตัดทอนก็คือแบบว่าลดรายละเอียดดีเทลลงมาแล้วก็ให้มันสื่อสารเข้าใจง่ายๆแบบคลีนอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็มีอีกอย่างก็คือเกี่ยวกับเต้นแต่เต้นนี่คือจะมาโหมในช่วงครึ่งปีแรกที่แบบว่าไปเข้าโชว์เคสของโรงเรียนซ้อมเต้นก็หลังๆมานี่ก็เริ่มซาลงก็มาเป็นก็เริ่มเป็นวาดรูปประมาณนี้ครับเปิ้ลนะคะเกศชนกแสนเปิ้มนะคะจัดบ้านเรียนอยู่ที่เขต2จังหวัดยโสธรค่ะผู้เรียนชื่อน้องพีทค่ะตอนนี้พีทเขาขึ้นมัธยมที่1แล้วค่ะตอนที่จดโฮมสคูลก็จะเป็นน้องจดตอนป .4 ถึงป .6 นะคะพีทจะเป็นเด็กสายอาร์ตนิดนึงค่ะเขาก็จะมีความชอบเกี่ยวกับงานวาดค่ะถ้าเป็นอย่างงานวาดเขาก็จะเป็นสายพวกแอนิเมชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นสายดนตรีของน้องพีทเขาก็จะเรียนเกี่ยวกับกลองนะคะแล้วก็กีฬาค่ะกีฬาของพี่เบสก็จะเป็นชอบเล่นแบดมินตันค่ะเขาก็จะมาใช้อาร์ตหมดเลยเป็นศิลป์ดนตรีและกีฬาค่ะเป็นหลัก3อย่างนี้ค่ะในแนวทางการจัดพื้นที่ให้ลูกนะคะของเราก็หลักๆของเราเนี่ยจะใช้ลูกนำทางนะคะเราจะจัดการเรียนการสอนโดยอ้างอิงความสนใจของลูกมาก่อนเราจะให้อิสระในการวางแผนตรงนี้ของเขาเองนะคะว่าเขาอยากทำอะไรในช่วงนี้คือมีอิสระอยู่บนการดูแลของเราอีกทีหนึ่งถ้าตรงไหนที่มันไม่ได้แบบส่งผลเสียและอะไรเงี้ยเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตค่ะหลักๆ ก็คือให้ลูกนำทางส่วนเราเนี่ยเดินอยู่ข้างๆแล้วก็คอยซัพพอร์ตเขาอีกทีหนึ่งนะคะอย่างมันก็จะแบ่งออกไป2พาร์ทนะคะถ้าเกิดเป็นกิจกรรมที่ทำอยู่ที่บ้านเราจะมีหน้าที่คือซัพพอร์ตในส่วนของทั้งอุปกรณ์แล้วก็การจัดพื้นที่เพราะว่าอย่างที่แจ้งของเราจะเป็นสายศิลป์นะคะสายอาร์ตนิดนึงเขาก็จะต้องมีสเปซในการที่จะเขาต้องสร้างผลงานแบบทำปล่อยจินตนาการของเขาออกมาห้องเขาอาจจะต้องเป็นโซนที่เงียบหน่อยห้องซ้อมดนตรีอะไรเงี้ยค่ะเพราะเขาจะทั้งวาดทั้งดนตรีหลักๆเลยนะคะส่วนในของกีฬาแบบแม่ก็จะคอยหาแบบสนามแข่งให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่งรับส่งเราเป็นคนซัพพอร์ตในส่วนนี้แล้วส่งให้ไปซ้อมกับโค้ชแล้วก็พาไปแข่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในอีกพาร์ทหนึ่งก็คือเป็นพาร์ทที่เป็นกิจกรรมภายนอกบ้านในบ้านเนี่ยเราซัพพอร์ตในการจัดสิ่งแวดล้อมไปให้แต่ถ้าเป็นภายนอกบ้านเนี่ยของที่บ้านเราจะเน้นเกี่ยวกับว่าพาไปเรียนนอกห้องเรียนโดยเรามีหน้าที่ในการสอดแทรกเนื้อหาหรือว่าคือเหมือนให้เขาได้เรียนโดยที่เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขากำลังเรียนเนื้อหาที่มันเยอะด้วยซ้ำอะค่ะเยอะมากกว่าในหนังสือในห้องเรียนแต่เราก็คือแบบคืออย่างของที่บ้านนะคะก็จะชอบพาลูกไปมีหลักๆอะค่ะเราจะชอบไปอยู่สองกิจกรรมคือหนึ่งเราจะชอบพาลูกไปเดินป่าค่ะการเดินป่าเนี่ยเปิ้ลมองว่าคือเปิ้ลเชื่อมั่นนะคะว่าการที่เราพาเขาไปอยู่กับสิ่งแวดล้อมแบบที่เป็นเหมือนป่าเนี่ยเขาจะสามารถสงบแล้วเขาจะได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเขาจะเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวมันเหมือนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ของเขาอะค่ะเขาจะเงียบความเงียบของในป่าเนี่ยจะช่วยให้เขาได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นเข้าใจตัวเขาเองแล้วก็การสัมผัสดินสัมผัสเสียงนกเสียงน้ำไหลอะไรเงี้ยค่ะแม้กระทั่งความเหนอะหนะที่เราเดินอย่างเงี้ยค่ะมันก็ฝึกในตัวเขาไปได้เยอะมากอันนี้คือในส่วนที่หนึ่งเราชอบลูกพาลูกไปเดินป่านะคะแล้วก็ในส่วนที่สองเราจะชอบพาลูกไปตามพิพิธภัณฑ์ค่ะซึ่งถ้าเกิดใกล้บ้านเนี่ยก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะตัวนี้จะใกล้มากทำไมถึงชอบพาเด็กๆไปตามพิพิธภัณฑ์
เพราะก็ต้องยอมรับอะค่ะว่าในทุกๆวันนี้โลกทุกวันมันเจริญก้าวหน้ามากๆเลยซึ่งเราจะให้ลูกเราเรียนแบบเดิมๆไปเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ทันโลกในอนาคตที่เขาจะต้องใช้ชีวิตเติบโตไปข้างหน้าเราก็จะมีการเตรียมพร้อมตรงนี้คือเขาก็จะต้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็กับปรับตัวซึ่งของน้องพีทเขาจะชอบงานศิลปะของเขาเนี่ยมันจะไปทางแอนิเมชันซึ่งมันสามารถเอามาทำได้หลายๆอย่างในงานเทคโนโลยีในอนาคตข้างหน้าค่ะไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆแล้วก็เขาสามารถใช้เครื่องดนตรีได้ด้วยมันก็จะประกอบกันเป็นสื่อได้ง่ายขึ้นค่ะที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับลูกเราก็เลยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ค่ะเป็นหลักใช้ลูกนำทางในระหว่างนั้นเราก็คอยสอดแทรกแล้วก็ชวนไปทำกิจกรรมที่มันสนุกให้เขาเรียนรู้ด้วยการท่องเที่ยวแล้วก็สนุกไปกับครอบครัวเหมือนใช้เวลาไปกับครอบครัวด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นในส่วนของพาร์ทที่แบบทักษะทางสังคมหรือว่าการเข้ากันกับผู้อื่นอะไรเงี้ยค่ะที่จะมีความเป็นกังวลของคนรอบข้างค่อนข้างมากเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดน้องเป็นโฮมสคูลอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเข้ากับผู้อื่นได้ไหมในส่วนเนี้ยค่ะเราก็ไปบ่อยมากก็คือการออกไปค่ายไปแคมป์ที่เขาจะได้ทํางานได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่นค่ะมันก็เป็นการเหมือนกับจําลองสังคมย่อมย่อมให้เขาแล้วเขาก็สามารถดูแลตัวเขาเองได้อย่างตอนเนี้ยค่ะของน้องทิศก็คือเพิ่งเข้าเรียนในระดับมัธยมที่หนึ่งปรากฏว่าผลที่เรามองเห็นนะคะก็คือเมล็ดพันธุ์ที่เราบ่มเพาะมาเนี่ยมันกำลังเจริญเติบโตได้ค่อนข้างสวยงามมากๆเลยคุ้มค่ากับที่เราแบบอ๋อพยายามบ่มเพาะมาตั้งแต่เล็กๆตอนนี้ก็คือเห็นลูกคือสามารถวางแผนการเรียนวางแผนคือเขาแมเนจตัวเขาเองได้ค่อนข้างดีโดยที่เราไม่ค่อยได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนี้แล้วค่ะก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมค่ะคือแผนกคอยซัพพอร์ตเมื่อเขามีความต้องการแล้วเขาจะเดินมาอยากไปค่ายนี้จังเลยอยากไปแข่งตรงนี้นะเนี่ยเดี๋ยวต้องพาไปตรงนี้เขาจะไปจัดการของเขาเองค่ะประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะแม่หนูแดงนะคะแม่ตรณิตทุนโตค่ะเป็นผู้จัดการบ้านเรียนโฮมฮักนะคะจัดการเรียนการศึกษาเป็นแบบโฮมสคูลนะคะให้ลูก2คนค่ะลูกชายคนเล็กนะคะน้องสองเด็กชายกฤตคำจำปานะคะปีนี้ก็อยู่ชั้นป .4 แล้วค่ะส่วนน้องสาวคนเล็กนะคะชื่อน้องตรีค่ะเด็กหญิงกลินดาคำจำปาก็จัดการเรียนการสอนแบบโฮมสคูลอยู่ชั้นป .3 ค่ะซึ่งแม่ก็เพิ่งจะจัดได้ปีแรกแล้วก็ปีนี้ก็ย่างเข้าสู่ปีที่2ค่ะสังกัดที่สพป.อุบลราชธานีเขต4ค่ะสำหรับน้องสองนะคะสนใจทางด้านกีฬานะคะบอกว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอลเนาะแม่ก็ให้ไปเข้าอะคาเดมีนะคะก็คือไปซ้อมในทุกๆเย็นค่ะแล้วก็มีการลงแข่งขันนะคะแต่น้องเพิ่งจะไปซ้อมได้ประมาณ3เดือนค่ะตอนนี้ก็ได้ลงแข่งขันแมตช์แรกนะคะมาอวดแม่ด้วยนะคะว่ายิงไป2ประตูแต่หลักๆแล้วก็คือแม่อยากจะให้น้องเนี่ยค่ะได้ออกกําลังกายแล้วก็ลดความอ้วนมากกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหนักไป50 กิโลเรียกว่าเกินเกณฑ์มากเลยนะคะแต่ก็อาจจะเป็นผลพลอยได้ในเรื่องของอนาคตที่ว่าน้องได้ค้นหาตัวตนว่าอยากจะเป็นนักกีฬาแล้วก็สนับสนุนกันไปค่ะแม่อีกอย่างหนึ่งก็คือความชอบของน้องสองก็คือชอบวาดรูปแต่ว่าจะวาดเฉพาะรถถังเท่านั้นแม่ก็เคยถามว่าทำไมน้องไม่วาดอย่างอื่นบ้างน้องก็จะบอกว่าก็ชอบรถถังนะแม่แล้วมันผิดไหมเราก็บางทีก็อึ้งในคำถามของลูกที่ย้อนมาหาเราเนาะคือดื้อๆก็ปล่อยเขาไปค่ะว่าอ้อแต่สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้ก็คือวาดรถถังของลูกแต่ละครั้งอะค่ะเขาจะไม่ให้เหมือนกันเลยแล้วก็จะใช้เวลาตรงนั้นเนี่ยเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงกว่าจะวาดออกมาได้เราต้องวาดให้เสร็จด้วยก่อนจะกินข้าวใช่ไหมคะเหมือนว่าถ้าไม่เสร็จก็จะไม่กินไปแล้วเราเห็นถึงความตั้งใจของลูกแต่ว่าเราก็จะได้บอกลูกได้ด้วยว่าถ้ามันเลยเวลากินข้าวเนี่ยน้องก็สามารถปรับเวลาได้คือยืดหยุ่นได้ไม่ต้องเคร่งถึงขนาดว่าต้องเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่หญิงแล้วก็ที่สําคัญก็คือเขาบอกว่าเขาจะวาดไม่ให้เหมือน
รถถังก็จะต้องมีคันเดียวในโลกเท่านั้นอ๋อเราก็เลยได้ฟังความคิดของลูกเป็นว่ามันก็อาจจะลูกเราแปลกไปไหมนะหรือจะเป็นความตลกหรือเอาเราอาจจะแบบมองได้หลายแบบอะไรแบบนี้ที่ว่าทําไมลูกจะชอบวาดเฉพาะรถถังแต่ว่าไม่อยากเป็นทหารนะคะเหมือนว่าครอบครัวของคุณพ่อเนี่ยรับราชการหมดเลยแต่ให้เป็นไหมไม่อยากเป็นแต่ชอบเฉยๆแบบนี้ค่ะแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือเอากระดาษพับจรวดพับรถแข่งแล้วก็ขายให้เพื่อนได้ด้วยนะคะมีรายได้ตัวละ5 บาทคันละ5 บาทอย่างเงี้ยบางทีเพื่อนก็ให้ราคามาเลยนะอันนี้มันยากนะเอาไปเลย10 บาท20อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้หลอกเพื่อนหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็คือใช้ความสามารถตรงนี้ให้แบบว่าให้มีรายได้ตามวัยเด็กของเขาอะนะคะเนี่ยค่ะของน้องสาวก็จะมีประมาณนี้ค่ะส่วนของน้องทรีอันนี้เห็นได้ชัดมากเลยชอบการแต่งหน้าหันไปอีกทีนึงก็คือเครื่องสำอางอะเต็มโต๊ะบางทีก็แม่ขอสวยก่อนได้ไหมเหมือนสร้างความมั่นใจนะคะตื่นแต่งเองโดยที่แม่แบบว่าไม่ต้องสอนนะคะซึ่งเขาก็จะพอแต่งตัวเองให้สวยแล้วเขาก็จะหันมาที่หน้าแม่ถ้าแต่งให้แม่แล้วก็แม่คะแม่ช่วยปรับปรุงหน้าหน่อยได้ไหมมันมีตะปุ่มตะป่ำมาหนูไม่อยากแต่งเลยตามภาษาเด็กนะแล้วก็โอ้โหลูกจะให้แม่ปรับปรุงหน้าได้ไงคะลูก3แล้วแม่ก็บอกแบบนี้เนอะจะกินคอลลาเจนหมดไปทั้งโรงงานจะกลับมาหน้าเรียบหน้าใสเหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยก็จะบอกเขาได้ว่าโอ้โหของแม่นี่คอลลาเจนนี่หมดไปแล้วลูกหน้าไม่เต่งไม่ตึงเหมือนน้องแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบวาดรูปแล้วก็บางทีก็จะค้นหาทางYouTube บ้างเป็นการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจําวันนะคะว่าเป็นตัวเอเอามาต่อยอดวาดรูปอะไรได้บ้างอ่าน A B C D ไปด้วยนะคะอันนี้เห็นได้ชัดชอบมากแล้วก็รักสัตว์ทุกชนิดเลยค่ะน้องหมาน้องแมวต่อยอดได้นะตรงนี้นะคะซึ่งสมัยเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะเมื่อก่อนอาจจะไม่มีแอปพลิเคชันไม่มี YouTube ไม่มี TikTok ซึ่งเราจะทำอาชีพหมอก็จะหมอได้อย่างเดียวแต่ถ้าเป็นขณะเดียวกันถ้าน้องอยากเป็นนางแบบอยากเป็นช่างแต่งหน้าแต่น้องไม่มีความรู้น้องจะไม่สามารถที่จะไปเป็นสัตวแพทย์ได้ซึ่งตรงนี้มันก็ทําให้น้องคิดว่าอ๋อถ้าเรารักตรงนี้รักสัตว์รักหมารักน้องแมวเราไปเป็นเราหาความรู้ก่อนแล้วเราค่อยต่อยอดให้มีรายได้หลายทาง3 4 5ขึ้นมาเนี่ยได้ค่ะตรงนี้ก็อ๋อได้เห็นชัดว่าการที่เราทำโฮมสกูลให้ลูกเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองเราได้อยู่กับลูกได้ใกล้ชิดกับลูกแล้วเราได้ยินคําพูดอะไรที่ว่าเราไม่คิดว่าเราจะได้ยินถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำโฮมสกูลให้ลูกนะคะก็ได้มีเวลาให้ลูกเนี่ยได้ค้นหาตัวตนมากขึ้นค่ะแม่หญิงถ้าเป็นกิจกรรมบ่อยๆนี่น่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวเลยค่ะแม่เหมือนตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็จะดูว่าเอ๊ะวันนี้แดดออกพ้นขอบกิ่งไม้บ้านเราหรือยังบางทีเดี๋ยวเวลาบางวันอาจจะเป็น8 โมงหรือ8 โมงนิดๆหรือว่าช่วงนี้ทําไมเอ๊ะแดดมันเบี่ยงจังปกติจะไม่ส่องต้นไม้ทางด้านนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ก็ออกไปตีแบดบ้างเล่นบาสบ้างแล้วก็มองไปที่ท้องฟ้าบ้างอ้าวทําไมวันนี้ฟ้าฝั่งหนึ่งก้อนเมฆมันขาวไปหมดแล้วอีกฝั่งหนึ่งมันฟ้าไปหมดนะคะเราก็เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมตรงนี้ก่อนคือไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเรียนรู้อะไรแต่บังเอิญว่าเรียนรู้จากประสบการณ์ในชีวิตเราแล้วก็มาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าอ๋อไอ้เมฆ2 สีเนี่ยที่มันแบ่งเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยก็น้องก็ได้มาค้นหาทาง Google ก็เป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมก็เราก็ได้ถ่ายภาพเก็บเป็นร่องรอยการเรียนรู้ตรงนี้ไว้ค่ะก็สวัสดีนะครับผมพ่อโมดนะครับนายแพทย์โมดศักดิ์แสงทองนะหลายๆบ้านก็จะเรียกพ่อหมอโมดนะครับก็ปัจจุบันเป็นคุณพ่อของลูกสาวชื่อน้องโคชี่ครับอายุ10 ขวบนะครับของบ้านเรานี่ทำบ้านเรียนมาได้5 ปีแล้วตั้งแต่น้องอยู่อนุบาลนะครับจนถึงตอนนี้อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4แล้วนะครับบ้านเรียนของเราชื่อบ้านเรียนนิวโรโฮมสคูลนะครับเพราะว่าเราสนใจเรื่องการทำงานของสมองที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของลูกของเรานะครับบ้านเราเนี่ยจดเป็นลักษณะเป็นจดเขตการศึกษาโดยตรงนะครับกับทางเขตการศึกษาสุทธการเขต1นะครับส่วนความสนใจของลูกสาวนะครับสำหรับน้องโคชี่เนี่ยความสนใจค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะให้สรุปเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็จะมีเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับและตำนานต่างๆนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องที่สองที่สนใจก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาตินะครับเป็นนักสำรวจธรรมชาตินู่นนี่นั่นนะครับอันที่สามเป็นเรื่องของ
บอร์ดเกมนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยใช้ตัวบอร์ดเกมเป็นสื่อหนึ่งในการสร้างการเรียนรู้กับลูกสาวครับแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของการประดิษฐ์นะครับซึ่งที่ผ่านมาก็เปลี่ยนรูปแบบการประดิษฐ์มาเรื่อยๆตั้งแต่พวกเศษสิ่งของเหลือใช้กระดาษจนมาถึงปัจจุบันก็จะเป็นเรื่องของงานปั้นนะครับเป็นพวกปั้นดินเบาปั้นจิ๋วอะไรพวกนี้ครับรูปแบบพื้นที่เรียนรู้ของบ้านเราเนี่ยก็จะสอดคล้องกับความสนใจของลูกเป็นหลักนะครับนอกจากการเรียนรู้ภายในตัวบ้านเองเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆอ่ะบ้านเราอ่ะอยู่นอกบ้านมากกว่าในบ้านนะครับก็ส่วนใหญ่สถานที่ที่เราไปก็หลักๆเลยก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ต่างๆครับรวมถึงการจัดนิทรรศการในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไบเทคเมืองทองนะครับแล้วตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับอันนี้เป็นแหล่งเรียนรู้หลักของเรานะครับอีกที่หนึ่งก็คือการลงมือเป็นนักสำรวจธรรมชาตินะครับก็จะมีชายหาดต่างๆเพราะบ้านเราเนี่ยสิ่งที่สนใจเป็นเรื่องของนักสืบชายหาดก็จะเป็นเราก็ชอบไปเรียนรู้ตามชายทะเลต่างๆเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยแม้ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตคล้ายกันนะแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวจะมีความแตกต่างหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละชายหาดและแต่ละช่วงเวลานะครับดังนั้นตลอดทั้งปีเราก็จะมีให้เวลากับกิจกรรมเนี้ยในการสำรวจชายหาดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นจากชายหาดมันก็จะไปแหล่งเรียนรู้ใกล้ๆกันก็เป็นพวกป่าชายเลนนะครับหรือว่าภูเขาต่างๆนะครับที่เป็นธรรมชาติที่มันสอดคล้องและกลมกลืนกันของบ้านเรานอกจากจะไปรวมทำกิจกรรมกลุ่มกับทางองค์กรต่างๆอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะครับก็จะมีจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเป็นระยะระยะไม่ว่าจะเป็นจูเนียร์เนเชอรัลลิสต์หรือครีเอทีฟเมคเกอร์ต่างๆนะครับอันนี้เราก็จะไปร่วมด้วยนะครับกับอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งชวนพ่อแม่บ้านเรียนอื่นๆทําด้วยคือเราจัดกลุ่มขึ้นมาเองครับในเมื่อเพราะว่าบางครั้งเราไม่พร้อมที่จะไปเราก็สร้างกลุ่มเรียนรู้ที่บ้านเองอย่างเช่นการเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกมอย่างเงี้ยครับก็เราก็จะทําที่บ้านให้เด็กๆบ้านอื่นๆมาเล่นบอร์ดเกมร่วมกันแล้วเรียนรู้ด้วยกันหรือล่าสุดก็จะมีการชวนบ้านอื่นๆเนี่ยไปสำรวจธรรมชาติชายหาดร่วมกันอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะผมมองว่าเด็กบ้านเรียนเราอ่ะสามารถสร้างสังคมเองได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบว่าเราพาตัวเราไปเองไปหาสังคมใหม่ๆหรือเราสามารถสร้างสังคมที่ดึงคนอื่นๆเข้ามาได้เช่นกันทุกสังคมทำให้ลูกเราเรียนรู้ได้หมดครับผมจากการบอกเล่าของคุณพ่อคุณแม่บ้านเรียนสงสารบอกเราว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับลูกของเรามากที่สุดก็คือกิจกรรมที่เกิดจากความอยากรู้อยากเห็นความถนัดความสนใจของลูกเรานั่นเองนะคะจะเลือกกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรลองดูว่าลูกของเราสนใจหรือถนัดหรืออยากทำอะไรนั่นเองดูลูกเราเป็นหลักเลยค่ะและเลือกทำกิจกรรมเหล่านั้นให้เหมาะสมให้พอเหมาะให้พอควรให้พอดีกับบริบทของครอบครัวและอาจจะต่อยอดสู่การวางแผนเพื่อการเรียนรู้ที่จะเติบโตขึ้นไปตามลำดับตามความสนใจของลูกๆของเราด้วยได้เลยนะคะวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมกันแบ่งปันความหลากหลายกิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจของเด็กๆนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังขอบพระคุณทุกการรับฟังนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับแม่หญิงสกาวรัตน์และรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast View the world via the voice